สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกระเป๋าค่ะกระเป๋าของเรานะคะกระเป๋าเอลฟ่าแอนแอนนานะคะเอลเป็นที่หลายๆคนต้องชื่นชอบนะคะชื่นชอบนะคะก็คือ Four Seasons นะคะอันนี้หลายคนก็รู้จักนี่ก็คือ Olaf นี่ก็คือ Kristoffใช่ไหมไม่รู้นะแต่ว่านี่ก็คือแอนนากับเอลซ่าคือตัวหลักของละครของเรื่อง Four Seasons นะคะแต่ตัวนี้จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแล้ววันนี้เราก็เลยทำคลิปขึ้นมาเป็นคลิปเปิดกระเป๋านะคะเปิดกระเป๋านี่เปิดกระเป๋านะคะเราจะมาเปิดกระเป๋าเริ่มจากดูนี้ก่อนเจเดนดูนี้ก็ฮะก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากหนังยางนะคะหนังยางเก่าเราแล้วก็เปิดกระเป๋าด้านต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าไซส์กาค่ะจะเห็นได้ว่ามีแค่หูฟังนะคะที่เหลือก็โบเบแล้วนะคะหูฟังเนี่ยหูฟังนี้เอาไว้ฟังเพลงนะคะสนุกสนานนะคะแต่ฟังหลายคนไม่ได้ฟังได้แค่2คนเท่านั้น2คนขึ้นไปไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็เรามาเปิดกระเป๋าใหญ่ค่ะเปิดกระเป๋าใหญ่จะได้หนังยางค่ะสำหรับเสริมสวยนะคะเวลาที่ผมเราหลุดลุ่ยค่ะแล้วก็มีเจ้าตัวขนปุยนะคะนี่ชอบมากเอาไว้จับเล่นค่ะเวลาที่รู้สึกว่ามือมันรู้สึกมันไม่ผ่อนคลายก็เอานี้นะคะไปนวดมือเนี่ยจะสบายมากสนุกสนานร่าเริงนะคะนวดแล้วแต่นี้ไม่ได้ใส่กระเป๋าคือใส่ตลอดเวลาแต่ถ้าเบื่อก็จะใส่กระเป๋าไว้ก็คือเจ้ากำไลสวยไหมคะมันมีนี่ด้วยแล้วก็มีหวีค่ะเอาไว้หวีผมนะคะแล้วก็มีกระจกคุ้มอมงหลายคนเนี่ยถ้ามองแบบนี้จะคิดว่าเป็นเข็มกลัดที่เอาไว้ติดเสื้อตรงนี้นะคะเป็นเข็มกลัดกว้างเดี๋ยวจะให้เทียบกับเข็มกลัดของจริงมาเปิดกระเป๋าต่อนะคะกลับเดี๋ยวลืมเราจะให้อันนี้เทียบกับของจริงดูเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาเข็มกลัดก่อนลืมไปตัวเองไม่มีแต่ว่าอันนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเข็มกลัดแต่ไม่ใช่มันคือตะแดง สองไอ้ผู้กำลังขายยึดชื่ออยู่นั่นเองนะคะแล้วคะต่อไปก็คือกระเป๋าตังค์ค่ะขาดไม่ได้ถ้าขาดไปวันไหนคือเราไม่มีตังค์กินข้าวเลยโดนัทค่ะเอาไว้ใส่หูฟังแต่มันใส่ไม่ได้ที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นที่ดูโถซ่อมนะคะเอาไว้แบบดูดเวลาที่อุดตันในโถชักโครกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากพูดเลยเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะแต่ว่าเราจะเอาที่อันนี้นะคะสามารถดูได้จริงค่ะหมดเลยค่ะนะคะอย่างเช่นแบบนี้ละกันสมมติมือเราเป็นโทรศัพท์นะคะมันก็จะตั้งได้ค่ะแต่ว่าถ้าผิวโทรศัพท์ใครมันขรุขระเดี๋ยวจะลองทำกับกระจกดูนะคะเดี๋ยวจะลองทำกับกระจกดูเดี๋ยวไปดูการทดลองของเจ้าตัวนี้กันเลยจุ๊บลงไปนะคะเราตรงนี้กระจกเลื่อนเรียบร้อยค่ะจุ๊บไปแบบนี้นะคะเจ้าก็จะเห็นว่ามันจุ๊บได้ก็จะดังจุ๊บทีเดียวนะคะเราขอเรียกตั้งชื่อให้มันว่าตัวจุ๊บจุ๊บละกันแล้วก็หมดแล้วค่ะเปิดกระเป๋าวันนี้นะคะสนุกสนานมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋าครั้งหน้าหรือว่ามีของอะไรมารีวิวนะคะเราจะรีวิวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Ampoo & Om Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ